วัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Net Clinic ค่ะวันนี้นะคะรายการ Net Clinic เราพบกันทุกเวลาเที่ยงครึ่งนะคะถึงบ่ายโมงครึ่งวันนี้เนี่ยคุณรสสุคนนะคะติดภารกิจที่เมืองไทยค่ะไม่สะดวกที่จะมาจัดรายการวันนี้กิฟค่ะขอรับหน้าที่แทน1วันนะคะแล้วก็ต้องขอต้อนรับคุณหมอนะคะคุณหมอสุวรรณีเข้าสู่รายการค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะเช่นเคยนะคะแล้วก็ทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งนะคะวันนี้เป็นรายการสดนะคะ ในช่วงหลังก็ยินดีตอบคำถามท่านผู้ชมที่โทรเข้ามาถามจะถามเรื่องอะไรก็ได้ตัวดิฉันเองเป็นผู้เชี่ยวชาญทางสูตินารีแล้วก็ได้รีไทร์มาแล้ว9ปีหลังจากรีไทร์แล้วก็ได้แต่ทำงานสังคมสงเคราะห์การมาออกทีวีนี่ก็เป็นสังคมสงเคราะห์ชนิดหนึ่งคือมาให้ความรู้กับคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าตัวเองจะเก่งดังนานะแต่ว่าเราเรียนทางนี้มานะคะก็วันนี้มีท่านผู้ชมขอเรื่องปวดหลังไซอติก้าดิฉันก็ได้ไปศึกษาแล้วก็นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ชมกันแบบใช้ภาษาแบบง่ายๆเพื่อให้เข้าใจง่ายๆนะคะแล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์ทั้งของตัวเองและของผู้อื่นนะคะดิฉันถือว่าการเป็นหมอเนี่ยเรามีหน้าที่ที่จะสั่งสอนเอามาสอนพี่น้องให้มีความรู้ทางสุขภาพเพื่ออะไรเพื่อตัวเองเพื่อคนใกล้ชิดเพื่อเพื่อนฝูงญาติพี่น้องทั้งหลายตัวดิฉันเองก็ต้องขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ได้สั่งสอนดิฉันตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนกระทั่งเป็นอยู่ทุกวันนี้สิ่งใดที่ดิฉันทำอยู่ถ้ามีบุญกุศลอะไรเกิดขึ้นก็ขอส่งให้กับครูบาอาจารย์ที่มีพระคุณทั้งหลายเหล่านั้นค่ะตอนนี้เราเข้าเรื่องเลยไหมน้องกิ๊ฟมีอะไรประกาศไหมคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะที่ให้เกียรติในรายการค่ะแล้วก็มาให้ความรู้กับทาง Net Clinic ค่ะท่านผู้ชมท่านไหนนะคะติดตามรายการไม่ทันเนี่ยเรามีออกอากาศซ้ำอีกครั้งนะคะทุกวันพุธค่ะแล้วก็ในวันพุธนี้เนี่ยท่านผู้ชมสามารถมาติดตามได้ในเวลา 11:00 นถึงเที่ยงค่ะแล้วก็เรื่องไหนที่เราได้พูดไปแล้วถ้าคุณผู้ชมไม่ได้ชมโทรเข้ามาขอให้เราถ่ายซ้ำได้นะคะพอเราได้อัดไว้ใช่ค่ะนะแล้วก็ในวันพุธนี่แหละค่ะที่จะถึงนี้นะคะตอน 11:00 นถึงเที่ยงค่ะค่ะก็อย่างที่ว่าใครอยากจะให้พูดเรื่องอะไรขอเข้ามานะคะไม่งั้นดิฉันก็เลือกเองนะค่ะ ท่านผู้ชมเท่าไหร่นะคะสนใจเรื่องอะไรสามารถโทรมาที่ Net TV ได้ค่ะหรือว่าให้ Net TV เนี่ยติดต่อทางคุณหมอนะคะเพื่อที่ให้คุณหมอเนี่ยให้ความรู้กับทางคุณผู้ชมค่ะวันนี้เนี่ยเรื่องปวดหลังนะคะก็ใครที่ปวดหลังอยู่นะคะลองค่ะลองมานั่งฟังดูว่าวันนี้เนี่ยอาการแบบนี้ใช่หรือเปล่านะคะที่เป็นอาการปวดหลังแล้วก็ร้าวไปที่ขานั่นเองค่ะค่ะเราเรียกว่าไซอาติก้านะฮะทำไมเราถึงเรียกไซอาติก้าไซอาติก้าเป็นชื่อของเส้นประสาทเส้นใหญ่ๆเส้นหนึ่งซึ่งมีสองข้างข้างซ้ายข้างขวาแล้วเส้นประสาทใหญ่นี้ก็จะมาเลี้ยงที่ขานะในระหว่างทางที่ผ่านมาขอเชิญดูรูปกันเลยนะไซอาติก้าคืออาการปวดหลังที่ร้าวลงไปที่ขาส่วนข้างหลังของขานะฮะอาจจะลงไปถึงส้นหรือว่าข้างหลังขาอาจจะไม่ถึงส้นหรือข้างๆของขาก็ได้นะเอาขึ้นมานิดนึงนะคะเห็นไหมนะเส้นประสาทนี้นะฮะเส้นใหญ่นี่ที่แยกมาเลี้ยงที่ขาเส้นประสาทนี้มีชื่อว่าsciatic nerve นะเพราะฉะนั้นการปวดหลังที่ร้าวลงมาที่ข้างหลังขานี้เราเรียกว่า sciatica นะคะคือประสาทของเราเนี่ย
มีตั้งแต่สมองใช่ไหมก็เราเรียกสมองนะคะแล้วก็ส่วนที่อยู่ในกระดูกสันหลังเนี่ยนะคะเราเรียกว่าไขสันหลังนะส่วนที่เป็นสมองกับไขสันหลังเนี่ยมีตัวเซลล์ของประสาทอยู่คือตัวเซลล์ของประสาทเนี่ยเราก็รู้ตั้งแต่ไหนแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าเซลล์ประสาทถ้าตายแล้วไม่มีการสร้างใหม่นะคะแล้วก็ไขสันหลังก็ประกอบด้วยเซลล์ประสาทเซลล์ประสาทเหล่านี้ได้ส่งเส้นประสาทนะคะระดับที่ส่งไปที่ขานี้เราเรียกว่าระดับเซครัมนะหรือใกล้ๆเอวนี่เองนะใกล้เอวต่ำจากเอวลงมาจนกระทั่งก้นกบแถวนี้นะคะก็มีชื่อเรียกไปนะถ้าเป็นระดับเอวนี่เราเรียกว่าลัมบ้าลัมบ้าก็มี1 2 3 4 5 L1 L2 L3 L4 L5แล้วก็มีระดับเซครัมเซครัมเราก็เรียก S1 S2 S3 S4 S5 นะถ้าสูงขึ้นไปเราก็เป็นช่วงที่อยู่หน้าอกเราก็เรียกทอราซิกทอราซิกก็มี12เส้น1 2 3 T1 T2 ไปจนถึง T12 นะระดับคอระดับคอก็มี7เส้นนะ C1 C2 cervical nerve 1 2 3 4 5 6 7แถวคอนี่เราก็มีหน้าที่ไปเลี้ยงที่แขนสองข้างนะแล้วก็ส่วนที่ไปเลี้ยงหัวเลี้ยงหน้าอะไรก็มาจากสมองส่วนที่เป็นสมองที่มีเส้นไปเลี้ยงส่วนหน้านะคะอาการไซอติก้าเป็นยังไงอาการไซอติก้าคือปวดหลังแล้วร้าวไปที่สะโพกส่วนมากจะเป็นข้างเดียวอาการจะเป็นมากขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนไหวฉับพลันเช่นเมื่อนั่งลงนะคือเปลี่ยนจากท่ายืนเป็นท่านั่งนะอาการเคลื่อนไหวฉับพลันนะหรือไม่ก็ไอจามอาการปวดนั้นมักจะเป็นขึ้นมาปัจจุบันทันด่วนนะบางทีก็เป็นอยู่นานหลายๆอาทิตย์นะบางทีเป็นอยู่ไม่นานอาการก็หายไปนะส่วนมากคนที่เป็นไซติก้านี่ 90% จะหายได้โดยไม่ต้องมีการผ่าตัดมีไม่ถึง 10% ที่ไม่หายแล้วก็จะต้องได้รับการผ่าตัดอาการของไซติก้าที่เกิดจากเส้นประสาทถูกกดทับเนี่ยตีตังว่าเป็นเส้นประสาทที่ถูกกดทับจากกระดูกสันหลังนะมี3ระยะระยะต้นเริ่มต้นด้วยการเจ็บปวดที่เกิดจากเส้นประสาทถูกกดทับเนื่องจากไม่ว่าจะเป็นหมอนรองกระดูกทับหรือว่าเป็นกระดูกงอกไปทับเนี่ยนะจะมีอาการเจ็บปวดตลอดเวลาไม่หายแล้วเจ็บปวดเกิน6อาทิตย์นะไม่ว่าคุณจะทับรับประทานยาแก้ปวดจะไปนวดจะไปบ่งด้วยความร้อนความเย็นแล้วมันไม่หายนะอันนี้ต้องไปหาแพทย์ค่ะแล้วก็หมอก็จะทำ MRI หรือตรวจอะไรเพื่อจะวินิจฉัยว่าโอ้การปวดนี่หนอมันเป็นถูกกดทับที่สำคัญนะเริ่มต้นก็จะมีการปวดถ้าเราไม่รักษาต่อไปมันกลายเป็นชานะเป็นชาแล้วเรายังกลัวเราไม่รักษาหมอเขาทำ MRI เสร็จแล้วว่าโอเคเส้นประสาทถูกกดทับเรากลัวว่าไปผ่าตัดแล้วเดี๋ยวเดินไม่ได้อะไรเงี้ยนะก็คอยไปเรื่อยๆคอยไปเรื่อยๆต่อไปกล้ามเนื้อจะหมดแรงเพราะว่าเส้นประสาทที่กดทับเนี่ยมีเส้นที่เกี่ยวความรู้สึกเส้นที่เกี่ยวความรู้สึกใหม่ๆก็จะเป็นปวดใช่ไหมต่อไปกดต่อไปก็เป็นชาถ้ากดต่อไปเส้นที่เกี่ยวกับการทำงานของกล้ามเนื้อจะถูกกดกล้ามเนื้อนั้นก็จะอ่อนแรงไปการเดินก็จะไม่สะดวกนะแล้วก็เดินก็จะหกล้มต้องถือไม้เท้าอะไรถ้าเผื่อคอยจนกระทั่งกล้ามเนื้อนั้นอ่อนแรงแล้วค่อยไปผ่าตัดอันนั้นจะไม่คืนนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นวินิจฉัยแล้วว่ามีการหมอนรองกระดูกกดทับหรือว่ามีกระดูกกดทับหมอแนะนำให้ผ่าตัดผ่าเสียตั้งแต่กล้ามเนื้อยังไม่หมดแรงนะถ้าคอยจนหมดแรงแล้วจะไม่หายตลอดชีวิตไม่หายการเจ็บปวดอาจจะดีขึ้นแต่กล้ามเนื้อที่หมดแรงไปแล้วจะหมดแรงตลอดชีวิตนะค
าเหตุอื่นๆค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมท่านไหนนะคะที่เป็นอยู่นะคะต้องตรวจสอบตัวเองให้ดีๆนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเราปวดอยู่หรือเปล่านะคะอย่ารอให้ช้าเกินไปค่ะต้องไปหาคุณหมอค่ะสาเหตุอื่นๆที่มีอาการปวดหลังแล้วก็ร้าวไปที่ขานะซึ่งไม่ได้เกิดจากกระดูกไปกดทับเส้นประสาทหรือว่าหมอนรองกระดูกไปกดทับเส้นประสาทก็ได้แก่เรายกของหนักนะยกของหนักโดยที่เราไม่ได้ยกของหนักจากพื้นหรือว่ายกของหนักจากไหนก็ตามแต่ของมันหนักอ่ะนะหลังเรากล้ามเนื้อที่หลังเราก็จะต้องเกร็งมากปรับตัวมากเพื่อให้เรายืนตรงหรือได้เพื่อจะมีความสามารถในการยกของหนักนั้นอันนี้ก็จะทำให้ปวดหลังนะคะเนื่องจากกล้ามเนื้อทำงานหนักเพราะฉะนั้นถ้าเรามีของหนักพยายามใช้เครื่องทุ่นแรงนะจะเป็นที่มีล้อลากไปหรือเข็นไปอะไรแบบนี้ก็จะช่วยเรื่องนี้นะแล้วนอกจากนี้คนที่มีอาชีพยกของหนักเป็นประจำนะหรือว่าคนที่ทำงานที่จะต้องก้มๆอยู่เรื่อยอย่างเช่นชาวนาใช่ไหมชาวนาหน้าสู้ดินหลังสู้ฟ้าใช่ไหมหลังเขาจะก้มอยู่ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นยามแก่ตัวก็จะเป็นอย่างนี้แหละเป็นโรคนี้นะหรือช่างซ่อมรถนะสังเกตช่างซ่อมรถเขาจะต้องก้มหลังเขาดูเครื่องอะไรอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ถ้าเผื่อมีอาชีพแบบนี้นะคะก็พยายามไปซื้อไอ้เขาเรียกว่าไบเดอร์เป็นแผ่นแข็งแรงยาวๆสีดำวอลมาร์ทก็มีขายร้านขายยาที่ไหนก็มีขายมารัดเอวไว้เวลาทำงานรัดเอวไว้จะสามารถป้องกันได้นะนอกจากนั้นคนที่ชอบนั่งท่าเดียวอยู่นานๆการนั่งก็ต้องนั่งเก้าอี้ที่ราบไม่ใช่เก้าอี้ที่เอียงไม่ว่าจะเอียงหน้าหรือเอียงหลังนะถ้านั่งเก้าอี้แบบนั้นก็จะทำให้เป็นปวดหลังแล้วก็บางทีปวดหลังไปจนถึงเป็นอาการปวดไซติก้านะนั่งไขว้ห้างนั่งไขว้ห้างนี่ก็ทำให้ไปกดขาที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันจะไปขาที่อยู่ข้างบนอ่ะจะถูกขาที่อยู่ข้างล่างอ่ะทับเส้นประสาทนั้นนะนอกจากนี้ก็ได้ปวดประจำเดือนปวดประจำเดือนก็ทำให้ปวดไซติก้าได้เพราะอะไรเพราะว่าบางคนเกิดมาเนี่ยมดลูกอ่ะเคยได้ยินคำว่ามดลูกคว่ำไหมนะลูกคว่ำเพราะว่าเวลามีประจำเดือนอวัยวะภายในจะมีการบวมนะมดลูกก็จะมีการสร้างหลั่งสารซึ่งทำให้เกิดการเจ็บปวดนะและโดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็นมดลูกคว่ำนะเวลามีประจำเดือนก็จะไปกดทับเส้นประสาทนั้นอาจจะกดทับลำไส้ใหญ่ทำให้มีอาการเหมือนอยากจะถ่ายหนักนะฮะแล้วก็ปวดหลังนะพิธีกรก็เป็นค่ะฟังไว้เลยวันนี้ปวดหลังไปล้าไปถึงขาเลยทีเดียวค่ะค่ะแล้วก็คนที่ท้องนะมดลูกที่ใหญ่โตขึ้นก็จะไปดึงไปทับถูกเส้นประสาทเหล่านี้แล้วก็จะทำให้แล้วมดลูกที่โตขึ้นน่ะหลังเขาเนี่ยก็จะต้องปรับตัวเพื่อจะมารับน้ำหนักของท้องเขาที่ใหญ่ขึ้นเป็นพันเท่าพันเท่านะฮะต้องรักแม่แล้วดูแลแม่ไว้นะเพราะว่าโหคนท้องนี่ทรมานสุดๆนะขนาดทรมานสุดๆท้องนี่ยังไม่ยากเท่ากับการเลี้ยงเราจนกว่าเราจะมีชีวิตเติบโตขึ้นมานี้เพราะฉะนั้นอย่าลืมพระคุณพ่อแม่นะคะแล้วก็คนไหนอีกอ่ะใช่คนที่นั่งโซฟาที่นิ่มๆ นะนั่งชันเข่านะเพราะคนที่อายุมากแล้วอ่ะไขมันที่จะมาป้องกันไม่ให้เส้นประสาทนี้ถูกทับอ่ะไขมันก็ลดลงสังเกตคนอายุมากขึ้นนะก้นเกินแห้งไปหมดนะไขมันมันขึ้นมาอยู่ทางทรวงอกจะใหญ่ขึ้นก้นจะเหี่ยวลงนะฮะแล้วเวลาเรานั่งถ้าเรานั่งเก้าอี้อะไรที่แข็งๆอ่ะความหนักของท่อนบนของร่างกายก็จะไปกดทับเส้นประสาทกล้ามเนื้อเอ่ยไขมันเอ่ยที่อยู่รอบเส้นประสาทเพื่อป้องกันไม่ให้เส้นประสาทนั้นถูกกดทับก็จะถูกกดทับมากขึ้นนะเพราะว่า
ไม่มีอะไรมารองรับได้นอกจากนี้พยายามอย่านั่งเก้าอี้ที่ไม่มีคูชั่นคูชั่นเรียกอะไรต้องมีส่วนนิ่มหน่อยนะแล้วก็คนที่เป็นไซอาติก้าจริงเนี่ยมันจะเกิดจากมีสิ่งกดทับนะไม่ใช่เกิดจากว่านั่งผิดท่าหรืออะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้จะหายไปนะคนที่ไม่มีการกระดูกกดทับหรือว่าหมอนรองกระดูกมากดทับเนี่ยการปวดไซอาติก้านี้จะหายได้ถ้าเราเปลี่ยนอิริยาบถของเรานะอย่านั่งท่าเดียวนานๆอย่านอนท่าเดียวนานๆต้องลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวพระเจ้าให้ขาเรามาเพื่อให้เราเคลื่อนไหวถ้าเราไม่ใช้มันก็จะรีบไปนะแล้วมันก็จะเกิดปัญหาอย่างนี้คนที่นั่งออฟฟิศอยู่ทั้งวันตั้งแต่เช้าจดเย็นอย่างนี้ล่ะคะทุกชั่วโมงทุกชั่วโมงลุกขึ้นมานะลุกขึ้นมาวิ่งเร็วๆอยู่กับที่20วินาทีพอทุกชั่วโมง2ชั่วโมงลุกขึ้นมาสะบัดแข้งสะบัดขาคนที่ขับรถนานๆขับรถทรัคอะไรเนี้ยก็ลุกขึ้นมาเขาเรียกว่าออกมายืดเส้นยืดสายยืดเส้นยืดสายคืออะไรคือผ่อนคลายจากเส้นเหล่านี้ถูกกดทับนอกจากนี้ยังเส้นเลือดอีกอะเส้นเลือดก็ถูกกดทับได้นี่เรากำลังพูดถึงเส้นประสาทเส้นเลือดก็ถูกกดทับนะเพราะฉะนั้นคนเราตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราต้องมีการเคลื่อนไหวค่ะคุณผู้ชมก็เวลานั่งทำงานนะคะอย่าลืมค่ะทุกชั่วโมงเหมือนตั้งปลุกไว้เลยค่ะว่าเราต้องยืนขึ้นมาแล้วก็เอ็กซ์เซอร์ไซส์นิดนึงแบบวิ่งอยู่กับที่นะ20วินาทีพอต้องมีวินัยมากเลยค่ะ ไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยพออายุมากขึ้นแล้ว อาการแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นแล้วล่ะค่ะอันนี้สาเหตุค่ะสาเหตุของไซอาติก้าตัวจริงนะนี่เราพูดถึงตัวจริงแล้วไม่ใช่ว่าปวดหลังแล้วร้าวมาที่ขาชั่วคราวนะคนที่เป็นชั่วคราวส่วนมากจะหายภายในเวลา 2-3 อาทิตย์นะมากที่สุด4อาทิตย์ถ้าได้รับการเปลี่ยนแปลงอริยบทถ้าได้รับการรับประทานยาแก้ปวดไปหรือไม่ก็ประคบความร้อนหรือความเย็นก็ได้หรือจะสลับกันก็ได้ไปนวดก็ได้แล้วอาการนี้จะหายไปอันนี้เราไม่เรียกว่าไซอาติก้าจริงนะเราเรียกว่าไซอาติก้าธรรมดามากกว่า 90% จะเป็นกรณีนี้นะว่าเป็นระยะเริ่มต้นใช่ไหมคะคือถ้าเราดื้อสินะถ้าเราดื้อเรายังทำอย่างนั้นต่อไปเรื่อยยกของหนักไปเรื่อยๆนะตลอดชีวิตยกไปนะยามเราจะถึงจุดหนึ่งที่ร่างกายมันบอกว่าอยู่ใช้ฉันเยอะไปแล้วฉันยอมแพ้ยอมแพ้เกิดอาการประท้วงขึ้นมาประท้วงขึ้นมานะค่ะนี่แหละค่ะก็นะคะท่านผู้ชมท่านไหนนะคะที่เป็นอาการนี้อยู่นะคะแล้วปวดแล้วยังทำพฤติกรรมเดิมๆนะคะอันนี้เรียกว่าเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์นั่นเองเราทำเองนะคะอันนี้ก็ต้องระวังค่ะแล้วก็อันไหนที่เป็นอยู่นะคะเราก็ทำอยู่เนี่ยต้องเปลี่ยนอิริยาบถบ้างค่ะอย่าทำอย่างเดิมซ้ำนะคะเพราะว่าโรคนี้มันหายไม่ได้เลยนอกจากตัวเราค่ะเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองนะคะแล้วก็นอกจากนี้สาวๆที่ใส่ส้นสูงๆนะสาวอาทิตย์ใส่ส้นสูงๆไปเที่ยวยังเห็นเด็กสาวๆใส่ส้นสูงขนาดนี้ไปเดินช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะวันจันทร์โทรมาละด็อกเตอร์ฉันปวดหลังบอกปวดหลังจากอะไรคะเขาบอกไม่รู้อ้าวแล้วหมอจะไปรู้ได้ยังไงอ่ะคุณลืมบอกว่าคุณใส่รองเท้าส้นสูงไปช้อปปิ้ง3ชั่วโมงไม่ต้อง3ชั่วโมงหรอก5นาทีก็ปวดแล้วงั้นการเลือกเครื่องแต่งกายอย่างเช่นรองเท้านี่ก็สำคัญมากความเห็นส่วนตัวนะส้นสูงเนี่ยมีไว้สำหรับถ่ายรูปเท่านั้นแหละไปเดินด้วยส้นสูงเวลาเราใส่ส้นสูงเนี่ยกระดูกสันหลังเราเนี่ยต้องปรับตัวพอกับคนที่ยกของหนักพอกับคนท้องที่ท้อง9เดือน10เดือนนู่นดูซิมันหลังเราจะต้องทำงานหนักเพื่อความสวยงามในการใส่ส้นสูงแค่นี้เองเนาะจะคุ้มหรือเปล่าก็คิดดูเองนะค่ะอันนี้ต้องระวังนะคะสาวๆคนไหนอยากสวยนะคะต้องเลือกสวยให้ถูกทางแล้วล่ะค่ะเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยเวลาล่วงเลยผ่านไปนะคะแล้วยังใส่เหมือนเดิมอยู่นะคะยังเดินเหมือนเดิมอยู่เนี่ยก็เป็นแน่ๆเลยครับอาการปวดหลังแล้วก็เป็นไซติก้าค่ะโอเคสาเหตุก็ดังที่ได้กล่าวไปที่แล้วนะก็
การยกของหนักเนี่ยสาเหตุสำคัญที่หนึ่งนะการใส่ส้นสูงนะการนั่งไม่ถูกท่านะแล้วก็นอกจากนี้ปวดหลังซึ่งมีอาการไซติก้านี้อาจจะเกิดจากเขาเรียกว่าอักเสบของกระดูกสันหลังในบริเวณนั้นไอ้อักเสบเกิดจากอะไรเราก็ไม่ได้มีไข้ไม่ได้ติดเชื้อไม่ได้อะไรได้แต่อักเสบนี้เกิดจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนะได้แก่ของหวานของหวานเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เซลล์ในร่างกายเรานี้เกิดinflammation ก็คืออักเสบนะแม้แต่ที่กระดูกแม้แต่ที่ข้อนะกระดูกสันหลังมีอยู่ตั้ง31ข้อเนี่ยนะเรารับประทานอาหารหวานๆหรือพวกแป้งของหวานของแป้งของเค็มเข้าไปอันนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิด inflammation ก็คือการอักเสบนะไม่ว่าจะเป็นที่ข้อจะเป็นข้อเข่าข้อตะตุ่มนะหรือแม้แต่ภายในเส้นเลือดซึ่งดิฉันก็มาพูดให้ฟังหลายๆครั้งแล้วว่าอาหารหวานแป้งอาหารเค็มนะเผ็ดซะกลับไม่อันตรายเนาะเปรี้ยวก็ไม่อันตรายนอกจากคนที่เป็นโรคกระเพาะอยู่นะเผ็ดกับเปรี้ยวก็ไม่ถูกกับคนที่เป็นโรคกระเพาะนะแต่ว่าหวานของหวานผัดไทยหวานๆอย่างนี้นะขนมปังข้าวก๋วยเตี๋ยวนะไม่ใช่แปลว่ารับประทานไม่ได้คือรับประทานแต่น้อยนะแล้วก็สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดinflammation ก็เกิดขึ้นได้ที่หลังนี้พออินฟลามเมชันนานๆเข้าเกิดอะไรขึ้นน่ะหลังจากเรามีอักเสบนานๆเข้าเกิดกระดูกงอกสินะกระดูกงอกมันก็อาจจะมาทับเส้นปลายประสาทที่มันออกมาเดี๋ยวดูรูปกันหน่อยนะเดี๋ยวดูรูปก่อนหน่อยดูรูปนี้เอารูปนี้เลยนะรูปนี้อันนี้เป็นรูปของกระดูกสันหลังนะไอ้ที่เป็นข้อใหญ่ๆที่เราเห็นเนี่ยนะก็คือกระดูกอันนี้นะแล้วระหว่างของแต่ละข้อเนี่ยนะระหว่างแต่ละข้อเห็นไหมตรงเนี้ยเป็นหมอนรองกระดูกนะข้อกระดูกหมอนรองกระดูกข้อกระดูกหมอนรองกระดูกเคยเห็นกระดูกสันหลังของไก่ไหมไก่หมูอะไรของคนเหมือนกันหมดนะจะมีกระดูกอ่อนที่เราเรียกว่าหมอนรองกระดูกนะแล้วก็ข้างหลังของก้อนกระดูกใหญ่นี้ก็จะเป็นร่องเป็นทางให้ไขสันหลังอาศัยอยู่นั่นเองแล้วไขสันหลังแต่ละในช่องจากข้อหนึ่งไปอีกข้อหนึ่งจะมีเส้นประสาทเห็นไหมออกมารูเล็กๆระหว่างกระดูกนี้ออกมาเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะถ้าเผื่อมีอินฟลามเมชันในช่องนี้อาจจะทำให้กระดูกซึ่งเป็นผนังของไขสันหลังอยู่เนี่ยเกิดกระดูกงอกเข้ามาในนี้นะแล้วก็ทำให้ช่องที่ไขสันหลังอยู่เนี่ยแคบลงไปนะแล้วมันไม่ใช่ว่าจะเกิดข้อเดียวนะมันเกิดหลายข้อก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้เราเรียกว่า spinal stenosis แปลว่ามันแคบลงนะแทนที่ไขสันหลังจะมีที่อยู่อย่างสบายๆตอนนี้โดนเบียดซะแล้วนะนอกจากนี้กระดูกมันอาจจะมางอกแถวกระดูกอันนี้ค่ะแล้วก็มาทับเส้นประสาทที่ออกมาเพื่อจะไปเลี้ยงร่างกายก็ได้นะอันนี้จำไว้เกิดจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนานๆเข้า1ปี2ปี3ปีเรากินอย่างนั้นเป็นประจำก็เป็นตลอดชีวิตเรานะพอเราอายุ 5-60 ขึ้นมาเอ้าปัญหาเกิดนะอันนี้เป็นรูปของเอาข้างล่างนี่อันนี้เป็นรูปหมอนรองกระดูกเห็นไหมอันนี้เป็นหมอนรองกระดูกใช่ไหมแล้วก็หมอนรองกระดูกนี้โดนยกของหนักเข้าไปอันนี้หมอนรองกระดูกเป็นกระดูกอ่อนซึ่งมันจะนิ่มกว่าตัวกระดูกเพราะฉะนั้น
มันก็แตกสิพอแตกแล้วเป็นไงมันก็ยื่นไปข้างหลังสิเพราะข้างหลังมันมีทางไปได้ง่ายกว่ายื่นมาข้างหน้าก็ยื่นไปข้างหลังข้างหลังซึ่งมีไขสันหลังเดินทางอยู่ตรงนี้ก็ถูกทับนะก็ถูกกดนะอันนี้เช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าเขาเกิดขึ้นในข้อเดียวอาจจะเกิดขึ้นหลายข้อก็ได้แล้วแต่นะค่ะนอกจากนี้คนที่ชอบใส่กางเกงคับๆเนาะแล้วก็เอากระเป๋าตังค์ที่อ้วนๆนะใส่กระเป๋าหลังนะอันนี้เราเรียกว่า money pocket pen นะแล้วเราก็นั่งเวลานั่งไอ้กระเป๋าสตังค์ที่มีตังค์พูนๆเนี่ยมันก็จะไปกดทับที่เส้นไซแอติกเนิร์ฟที่เราอธิบายให้ตั้งแต่ต้นอ่ะนะก็จะทำให้ปวดค่ะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่นิยมใช้กระเป๋าตังค์ใหญ่ๆเนี่ยใส่ลงไปในกางเกงใหญ่กระเป๋าสตังค์อ่ะอ้วนนะไม่ใช่ใหญ่แต่ว่าอ้วนกระเป๋าตังค์อ้วนใส่ลงไปข้างหลังกางเกงยีนส์อันนี้โลกนี้ชอบเป็นในผู้ชายเพราะว่าผู้ชายชอบใช้กระเป๋าสตังค์สี่เหลี่ยมแล้วก็ใส่ในกระเป๋าหลังใช่ไหมนั่นแหละต้องระวังค่ะจากพฤติกรรมเดิมที่เราทำอยู่นะคะเราต้องปรับเปลี่ยนบ้างนะคะถ้าทำอย่างเดิมซ้ำๆแล้วอาการปวดหลังเนี่ยต้องมาเยือนอย่างแน่นอนค่ะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักสักครู่นะคะให้คุณหมอพักก่อนเดี๋ยวกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วใครมีข้อสงสัยอะไรนะคะเตรียมคำถามเลยค่ะเพราะว่าหลังเบรกนี้นะคะคุณหมอจะตอบคำถามให้กับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะย่านใจกลางเมืองซานเกเบรียลแหล่งที่ท่านสามารถจับจ่ายเครื่องปรุงอาหารไทยจีนหรือเอเชียไม่ว่าจะเป็นผักสดนานาชนิดที่ท่านหาซื้อที่ไหนไม่ได้หรือผลไม้ทุกชนิดเนื้อสัตว์ต่างๆอาหารทะเลที่สดและถูกมากกว่าใครทั้งกุ้งหอยปูสดๆและล็อบสเตอร์ในราคาที่ถูกแสนถูกทั้งขายปลีกและขายส่งฮาวายซูเปอร์มาร์เก็ตยังมีแผนกเบียร์ไวน์เหล้าต่างๆพร้อมทั้งเครื่องครัวเครื่องใช้ไฟฟ้าในราคาที่ประหยัดอีกด้วยเรามีสินค้าราคาพิเศษทุกสัปดาห์และนอกจากนี้ท่านยังสามารถเลือกซื้อเต่าเป็นๆได้ที่นี่ที่เดียวเพื่อนำไปปล่อยทำบุญไปช็อปที่ฮาวายซูเปอร์มาร์เก็ตได้ของครบเซ็ตถูกใจอยากทานก๋วยเตี๋ยวอยากทานข้าวราดแกงอยากทานน้ำพริกกะปิอยากทานไข่พะโล้อยากทานหมูทอดข้าวเหนียวขนมก็อยากทานไปหมดอยากเยอะแยะแต่ไม่รู้จะทานอะไรมานี่เลยร้านอาหารป้าออดก๋วยเตี๋ยวข้าวแกงอาหารจานด่วนที่ท่านสามารถเลือกได้รวดเร็วไม่ต้องคอยนานมีให้เลือกแบบอาหารตักไม่ว่าจะเป็นไข่พะโล้น้ำพริกปลาทูกระดูกหมูทอดข้าวเหนียวหรือไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวป้าออดที่โด่งดังต้นตำรับก๋วยเตี๋ยวป้าออดได้ที่นี่ร้านอาหารป้าออดก๋วยเตี๋ยวข้าวราดแกงบนถนนฮอลลีวูดจอดรถง่ายสะดวกสบายอยู่ข้างไทยแลนด์พลาซ่าติดกับร้านบ้านขนมไทยอยากทานอาหารไทยรสชาติไทยๆมั่นใจความอร่อยกับป้าออดเจ้าเก่าจ้าคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะใครที่มีอาการปวดหลังอยู่นะคะแล้วก็ใครที่คนทางบ้านเนี่ยมีอาการปวดหลังเนี่ยสามารถโทรมาปรึกษาคุณหมอได้ค่ะตอนนี้เลยนะคะตอนนี้มีเบอร์ขึ้นแล้วนะคะโทรมาที่เบอร์818นะคะ9821999เราจะให้คุยกับคุณหมอได้เลยในทันทีค่ะไม่ใช่เฉพาะเรื่องหลังนะเรื่องอื่นๆก็ได้นะโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องที่อยู่ต่างรัฐนะไปหาเป็นอาการอะไรแล้วไม่รู้ว่าจะไปหาหมอชนิดไหน
หรือว่าไปหาหมอมาแล้วไม่เข้าใจนะถามเขามาเลยค่ะค่ะค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอคุยกับคุณหมอได้ไหมคะเชิญเลยค่ะคุณหมอคะมันอันนี้เป็นไม่ใช่เรื่องหลังค่ะเชิญเลยค่ะเคยคุณหมอเคยบอกว่าถ้าหากที่เท้าร้อนมากๆก็ทานลินฟายเพนโทเทนิกใช่ไหมคะเพนโทเทนิกก็ลองไปทานวันหนึ่งประมาณ400แต่มันก็ยังร้อนอยู่นะคะเพิ่มดีไหมเพิ่มปริมาณหรือยังไงร้อนนี่ดีกว่าเย็นเนาะร้อนอยู่มันร้อนบางครั้งนี่ร้อนมากมันบอกไม่ถูกค่ะมันร้อนแบบเอาต้องเอาเท้าแหย่ออกมาแกว่งไปแกว่งมามันร้อนแบบนั้นเลยนะคะทานมานานหรือยังคะโอ้เป็นมานานหลายปีแล้วค่ะเป็นมานานหลายปีแต่ว่าทานรับประทานก็ลองทำตามคุณหมอนะลองทานแต่กลัวว่าถ้าเพิ่มปริมาณไปเป็น500เขามีสูงนัมเบอร์เขาสูงมากจะไปจนถึงเป็นพันเลยนะคะค่ะไม่เป็นไรค่ะเพิ่มสูงก็ได้ตอนนี้สาเหตุอื่นที่ทำให้ร้อนก็มีนะอย่างเช่นต่อมไทรอยด์เราทำงานเกินกว่าปกตินะก็เป็นได้แล้วก็ท่านเป็นไวทองก็เป็นได้นะคะค่ะจะลองเพิ่มปริมาณดูว่าจะช่วยได้ไหมอย่างน้อยๆให้มันทรมานน้อยลงทุกวันนี้ก็ใช้เกี่ยวทาถ้าร้อนมากๆซื้อเกี่ยวจากค่ะเจลเหรอนั่นค่ะพวกเจลคูลิงเจลมาทาอ๋อคูลเจลค่ะก็ช่วยได้ค่ะหายนะดีค่ะไอ้คูลิงเจลอ่ะหายค่ะดีค่ะโอเคแล้วเรื่องที่2ค่ะคุณหมอในปากนี่จะมีจุดสีดำทั่วๆไปเป็นสีเหมือนช้ำๆอ่ะเกิดจากอะไรคะในปากนะคะอ๋อมีทั่วในปากใช่มั้ยอันนั้นเป็นเส้นเลือดดำค่ะมันไม่นูนใช่มั้ยเป็นแต่เปลี่ยนสีไม่ค่ะมันเป็นสีดำๆแล้วรู้สึกว่าบางครั้งจางไปแล้วก็ไปโผล่ตรงนั้นไปโผล่ตรงนี้มันเป็นรอยช้ำไม่เจ็บไม่ปวดอะไรค่ะแต่อยากรู้ว่าเกิดจากอะไรเป็นคนผิวค่อนข้างจะคล้ำหรือเปล่าคะหรือเป็นคนขาวใช่ค่ะเป็นคนค่อนข้างคล้ำใช่ไหมค่ะมันก็อาจจะเป็นไอ้เกิดจากไอ้เซลล์แถวนั้นมันก็มีการสร้างเมลานินได้นะเห็นไหมบางคนปากเป็นสีชมพูบางคนปากดำเพราะว่ากรรมพันธุ์เราเป็นยังไงแต่ว่าเห็นเพื่อนเขาเป็นคนผิวขาวเพื่อนคนลาวผิวเขาจะค่อนข้างขาวเขาก็เป็นเหมือนกันก็เลยนึกว่าน่าจะเป็นขาดอะไรสักอย่างหนึ่งคล้ายๆกันน่ะจะมีวิตามินทานให้มันช่วยหรือมันหายแต่มันไม่หายมันก็ไม่เจ็บปวดอะไรหรอกค่ะเพียงแต่มันน่าเกลียดอันนี้ต้องขอไปศึกษาก่อนนะตอบมากกว่านี้ไม่เป็นนะโอเคค่ะแค่นี้ละคำถามแค่นี้เราจะลองเพิ่มไอ้วิตามิน B5 ว่ามันจะช่วยได้ไหมไม่อยากมันไม่หายก็ไม่ว่าหรอกมันอยากให้มันค่อยยังชั่วนะค่ะโอเคขอบคุณค่ะคุณหมอขอบคุณรายการของคุณหมอด้วยค่ะช่วยได้เยอะเลยเรียนรู้ได้เยอะเลยไปปฏิบัติตัวเองได้ทั้งหลายอย่างนะคะค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคำถามนะคะค่ะคำถามนะคะใช่ค่ะเชิญค่ะเคยเป็นโรคกรดไหลย้อนแล้วหมอก็ให้เรนิทีดีนพอทานแล้วเนี่ยท้องผูกอย่างแรงจนลิ้นสีดวงอ๋อทานแล้วท้องผูกท้องผูกอย่างแรงเลยจนต้องปวดลิ้นสีดวงเลยล่ะตอนนี้ค่ะทานยาตัวไหนอยู่คะที่รักษาอะไรอยู่เรนิทิดีนค่ะอะไรนะเรนิทิดีนทานยาตัวไหนอยู่คะขออีกครั้งนึงค่ะเรนิทิดีนเรนิทิดีนคือลองถามหมอว่าให้เปลี่ยนตัวอื่นได้ไหมนะเพราะว่ายาที่รักษากรดไหลย้อนมีเยอะแยะไปนะลองให้เปลี่ยนตัวอื่นถ้าไม่งั้นก็ทุกคืนก่อนนอนก็รับประทานแคสเตอร์ออยล์เข้าไปสักช้อนชาหนึ่งก็จะช่วยเรื่องท้องผูกนะแคสเตอร์ออยล์ CASTER
แคสเตอร์ออยล์ซื้อได้ไม่ต้องใช้ใบสั่งนะคะCASTER Castor Oil เฮ้ยคำถามนะคะค่ะยาที่ให้หมอยาที่ให้เราทานว่าไงนะคะส่วนมากมีฤทธิ์เป็นกรดใช่ไหมคะอย่างยาลดความดันลดไขมันไม่จริงไม่ใช่ว่าส่วนมากมีฤทธิ์เป็นกรดมีฤทธิ์เป็นด่างก็มีต้องอ่านไอ้ใบเวลายามามันจะมีใบอธิบายมาเนี่ยเนาะอ่านในนั้นเขาจะบอกว่ามีฤทธิ์เป็นด่างเป็นกรดหรือเป็นกลางค่ะอ๋อโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะสายต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับผมอยากเรียนถามคุณหมอหน่อยครับเชิญค่ะครับผมจะถามว่าอาการปวดหลังกับอาการปวดไตนี่มันคล้ายกันไหมครับอ๋อปวดไตมันจะปวดแล้วปวดเหนือขึ้นมาหน่อยนะปวดไตมันจะปวดแทบจะชายโครงสุดท้ายอ่ะชายโครงคือกระดูกซี่โครงเรานะกระดูกซี่โครงเราเนี่ยจะป้องกันไตของเราอยู่นะแต่ปวดหลังมันจะปวดระดับเอวนะอาการปวดนี่มันคล้ายกันใช่ไหมครับคือปวดบางทีเราบอกความแตกต่างไม่ได้แต่การปวดไตเนี่ยส่วนมากจะร้าวมาที่ข้างหน้าของขาหรือร้าวมาที่ข้างหน้าหรือว่าข้างในของขาส่วนมากจะไม่ร้าวไปที่ข้างหลังของขาค่ะอ๋อเข้าใจนี่คืออาการของการปวดไตใช่ไหมครับอาการของปวดไตส่วนมากไม่ร้าวไปที่ข้างหลังค่ะส่วนมากจะร้าวมาที่ข้างหน้าแล้วก็ค่อนข้างจะเข้าไปทางข้างในของขาท่อนบนอ๋อครับแล้วอาจารย์นอนทับข้างเดียวนานๆนี้มันจะมีอาการปวดด้านนั้นมาเกี่ยวกับไตหรือเกี่ยวกับปวดหลังไหมครับถ้านอนท่าเดียวนานๆก็มันก็จะถูกทับเส้นประสาทเอ่ยเส้นเลือดเอ่ยกล้ามเนื้อเอ่ยก็ถูกทับเป็นเวลานานมันก็ไม่ใช่เป็นของดีเนาะอ๋อครับเข้าใจครับแล้วบางทีนอนนานๆไปข้างหนึ่งก็ตื่นมาถึงมันปวดอีกด้านหนึ่งมันชินต้องพลิกไปอีกด้านหนึ่งแล้วมันก็หายไปเหมือนกันครับค่ะแน่นอนอันนี้ร่างกายเราจะบอกเราเองอะเนาะครับถ้าเรานอนอยู่ข้างบางทีอากาศมันหนาวมากเนี่ยค่ะมันก็คือพูดง่ายว่ามันหนาวมากเลยก็นอนอยู่จมอยู่ท่าเดียวจนถึงตื่นเลยแบบนี้บางทีตื่นครับก็ปวดอยู่ด้านหนึ่งคือเราอย่าดื้อร่างกายเราจะบอกเราเองอะว่าเราน่าจะเปลี่ยนท่าแล้วอะไรเงี้ยเราต้องฟังร่างกายของเราค่ะโอ้ครับขอบคุณมากครับที่ให้ความรู้นะครับค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสายต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะสงสัยสายนี้จะหลุดไปนะคะเดี๋ยวขออีกสายนึงนะคะสวัสดีค่ะจะถามคุณหมอว่าแฟนเราเขาค่ะว่าอะไรนะคะขออีกรอบนึงค่ะเชิญค่ะเขาเป็นอยู่ที่คัตวานน่ะเป็นตุ่มเล็กแล้วก็คันตุ่มเล็กๆที่เล็กๆแล้วก็คันควรจะไปหาหมอนะถ้าตุ่มเล็กๆแล้วก็คันหวังว่าคงเป็นจะแค่หูดนะหวังว่าคงเป็นแค่หูดนะแต่นี้แอเรียนั้นเราอย่าไว้ใจเลยนะไปหาหมอให้หมอดูเสียนะเพราะว่าตรงนั้นเราเป็นมะเร็งก็ได้เนาะไปแล้วไปหาหมอแล้วหมอเขาว่าไงหมอเขาว่าไงคะหมอเขาว่าเป็นไทรอยหรือว่าอ๋อเฮมอรอยหรือว่าไทรอยเนี่ยไม่ใช่ไทรอยตรงไม่ที่ก้นนั้นไม่มีไทรอยตรงนั้นเรียกเฮมอรอยนะถ้าเผื่อว่าเป็นแค่เฮมอรอยแล้วก็เขาท้องผูกไหมถ้าเขาจะเป็นท้องผูกวะโนไม่ท้องไม่ผูกค่ะแล้วก็หมอให้ยามาทาไหมให้ยาทามาก็ทาไปนะ
แล้วก็อย่าทานของเผ็ดนะของเผ็ดอะเวลาออกที่รูทวารนะมันกลายเป็นคันนะมันไม่เผ็ดหรอกมันคันนะค่ะมีอะไรอีกไหมคะก็แค่นั้นหรือไม่มีอะไรตื่นอีกจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะสายต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะสวัสดีค่ะได้ยินค่ะค่ะเชิญถามมาได้เลยค่ะขอสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะค่ะสวัสดีค่ะเชิญเป็นแฟนรายการตลอดนะคะค่ะเชิญค่ะฉันน่ะตอนนี้ว่าเป็นเบาหวานนะคะค่ะเป็นเบาหวานแล้วก็มันคันคันน่ะชาที่ขาที่นิ้วโป้งข้างขวาที่ขาข้างขวาชาหมดชาไม่ได้ค่ะนอนไม่ได้เลยทั้งวันทั้งคืนชาใช่ไหมขาขาชาไปถึงนิ้วโป้งข้างขวานะคะข้างขวาค่ะชาค่ะชาชาแล้วก็ตาแฉะตาแฉะด้วยตาแฉะแล้วจะคันตาคันตาข้างขวาคันตาตาแฉะนะคะตาแฉะแล้วก็คันแล้วก็ขาชาเป็นเบาหวานนานหรือยังคะเป็นมานานแล้วค่ะเห็นมั้ยเราถึงพยายามย้ำอย่ารับประทานของหวานของแป้งเยอะรับประทานซ้ำๆๆๆอยู่เรื่อยทำให้เป็นเบาหวานแน่นะเพราะฉะนั้นพอเป็นเบาหวานแล้วมันแทรกซ้อนเยอะแล้วรักษายากด้วยนะอย่างเป็นชาที่ขาเนี่ยที่เป็นเบาหวานนะมันทำให้เส้นประสาทเนี่ยไม่ใช่มีอะไรไปกดทับอะไรมากมายหรอกมันเส้นประสาทมันเสื่อมนะแล้วก็ตาแฉะตาคันต้องไปให้หมอดูค่ะเขาจะมียาหยอดให้ได้นะหรือไม่ก็เขาก็จะดูว่าอาจจะเป็นท่อน้ำตาตันก็ได้เพราะฉะนั้นน้ำตามันไม่ไหลออกนะที่ตาเราเนี่ยมันมีเชือกต่อมสร้างน้ำตาแล้วต้องมีท่อให้น้ำตาที่สร้างขึ้นมาเนี่ยไหลไปด้วยมันจะไหลเข้าไปข้างในของคอนะบางคนเบาหวานไหมคะตาเนี่ยมันเกี่ยวกับเบาหวานไหมคะเบาหวานเข้าตาอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับเบาหวานก็ได้นะต้องไปหาหมอตานะเขาจะมีการถ่างท่อนั้นให้นะบางคนเขาเป็นท่อที่ให้น้ำตาไหลเวียนออกไปจากตาเพื่อจะได้อย่าแฉะเนี่ยนะบางคนท่อนั้นมันตันนะหมอเขาจะมีเครื่องมือเล็กๆมาช่วยถ่างให้เราได้นะไปหาหมอตาหมอตาจริงนะไม่ใช่หมอตาวัดแว่นนะคะแล้วก็ไอ้ชาที่นิ้วโป้งนี่จะทำยังไงถึงจะหายเลยคะโอ้มันคงไม่ทราบไม่แน่ใจว่ามันจะหายค่ะเพราะเป็นเบาหวานมานานนะคะชาที่นิ้วโป้งแล้วนิ้วขาจะถึงปลายนิ้วเท้าแล้วค่ะแล้วเปลี่ยนสีไหมคะนิ้วโป้งเปลี่ยนสีไหมคะก็มันชามันไม่มีความรู้สึกแต่มันก็ปกตินะสีไม่เป็นไรเพราะอะไรเพราะคนเบาหวานถูกตัดขาเพราะอะไรเพราะมันชาพอชาเข้ามือเท้าเรานิ้วเท้าเนี่ยไปเตะไปเหยียบตะปูไปเหยียบไฟเหยียบอะไรเราไม่รู้สึกเพราะฉะนั้นพอไปโดนพวกนี้แล้วก็เป็นแผลขึ้นมาพอเป็นแผลเป็นเบาหวานเอ้าแผลไม่หายแผลไม่หายเอ้าลามไปถูกตัดไปทีละนิดนี่แหละโรคเบาหวานเพราะนั้นก็ต้องรักษาเบาหวานไปลองรับประทานวิตามินบีรวมดูนะที่มันเจ็บที่ต้นเท้าที่คนลองต้นเท้านะคะลองต้นเท้ามันเจ็บๆบวมๆนี่มันเกี่ยวกับเบาหวานไหมคะเอาส้นเท้าไม่เกี่ยวกับเบาหวานค่ะเจ็บที่ส้นเท้าไม่เกี่ยวกับเบาหวานกระดูกเหรอคะกระดูกข้างในมันนะคะกระดูกข้างในมันเป็นอักเสบที่พังผืดที่อยู่ในส้นเท้าอะค่ะไม่เกี่ยวนะใส่รองเท้าที่มันมีพื้นนิ่มๆหน่อยกระดูกนี่มันเจ็บมานานมันไม่หายทายาอะไรก็ไม่หายมันค่ะไม่หายตัวหมอเองก็เป็นนะตัวเองก็ไม่ได้เป็นเบาหวานก็เป็นเจ็บส้นแต่มารับประทานน้ำมันลำข้าวทานรับประทานน้ำมันมะกอกได้ไหมคะฮะน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกไม่ทราบนะบอกคือประสบการณ์ตัวเองให้ฟังว่าตัวเองรับประทานน้ำมันลำข้าวมันมาเป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยนะทานเช้าทานเย็นนะหายวันไหนไม่ทานเจ็บขึ้นมาเชียวเนาะค่ะที่สถานีนี้เขาก็มีขายนะไม่ได้โฆษณาของนะแต่พูดให้ฟังค่ะกบ
ขอบพระคุณมากนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสายต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคืออยากจะขอถามเรียนคุณหมอเรื่องปวดหลังนะคือปวดมานานแล้วนะคะค่ะแล้วก็ไปหาหมอนวดไปหาหมอจัดกระดูกก็ไม่หายนะค่ะคือขนาดนั่งเนี่ยนั่งยองๆเนี่ยก็ปวดนะค่ะเมื่อกี้นี้ที่พูดจำได้ไหมคะการปวดหลังส่วนมากไม่เกิน6อาทิตย์นะถ้าเราเป็นปวดหลังอยู่เป็นประจำต้องเกิน6อาทิตย์แล้วเราต้องไปหาหมอแล้วค่ะขอหมอทำ MRI แล้วดูว่าเรามีกระดูกงอกหรือเปล่าเราเป็นหมอนรองกระดูกแตกไปทับถูกเส้นหรือเปล่านะคะต้องทำการวินิจฉัยแล้วค่ะคือมีอินชันของไคเซอร์ก็บอกเขาแล้วแต่เขาก็เอ็กซ์เรย์ไม่เห็นค่ะก็บอกต้องทำอะไรนะคะ MRI ใช่ไหมคะค่ะเวลาพูดกับหมออย่ายิ้มทำหน้าดุซีเรียสหน่อยต้องซีเรียสบอกฉันปวดมากนะปวดมาตั้งนานแล้วด้วยอยู่ต้องส่งฉันไปทำนะเนี่ยถ้าไปยิ้มหยวนเหยินอะไรเนี่ยเขาไม่ทำให้หรอกเขาต้องการประหยัดตังค์ใช่คือแต่นี่ปวดมานานแล้วแล้วก็พยายามหาเอ็กซ์คือตัวเองก็ออกกำลังกายนะคะแล้วก็มีสายเนี่ยนี่ตะกี้เพิ่งอาบน้ำให้ดาวสองตัวก็ปวดหลังแต่ตอนที่ขณะอาบเนี่ยก็มีสายที่คุณหมอแนะนำสายผ้ายางดำๆรัดข้างหลังก็นี่เอ้ยปวดนี่ตอนนี้ก็นั่งใกล้โอ้พอดีรายการคุณหมอมาก็เลยรีบมาโทรถามก่อนแต่จะมีอะไรบ้างอะที่ว่าคือพอนั่งนั่งคอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยก็ปวดเหมือนกันก็ลุกขึ้นมาโอ้แน่นอนใช่ไหมเมื่อกี้นี้พูดใช่ไหมเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถค่ะถ้าเราต้องทำงานนั่งเนี่ยทุกชั่วโมงเราลุกขึ้นมาสะบัดนิดหน่อยยืดเส้นยืดสายเขาไม่ได้เราออกหรอกก็เซฟเวลานะคะ30นาทีเนี่ยแล้วขึ้นมาก็ลุกขึ้นมาแต่ก็ปวดแต่นี่ปวดมานานแล้วคือ10กว่าปีอย่างเงี้ยแต่ก็พยายามแต่ว่าความปวดนี้ยังไม่ถึงลงไปถึงขาคุณหมอถามทุกทีว่าไม่ถึงขาไม่ลงไปขาข้างอ๋ออันนี้ก็เป็นปวดหลังธรรมดาไม่ใช่ไซติก้านะคะไม่ลงไปแล้วก็หมอก็ไปให้ทำฟิสโกเทอราปีกายภาพบำบัดทำก็ไม่ได้ผลเขาบอกเนี่ยอยู่ดีแล้วกลับไปได้แล้วไม่ต้องมาอีกอ้าวแต่ก็ยังปวดอีกค่ะจะมียาที่ทานยาดีไหมคะหรือว่าก็ทานยาแก้ปวดนะทุกครั้งเลยเหรอคะก็ลองดูนะถ้าเผื่อมันไม่ช่วยจริงๆแล้วเราไปดุหมอเลยขอทำ MRI เลยไม่ห้ามยิ้มห้ามยิ้มนะสีแล้วคุณหมอบอกว่าไอ้น้ำมันลำข้าวนี่น้ำมันลำข้าวช่วยเรื่องส้นเจ็บของตัวเองค่ะอะไรนะคะน้ำมันลำข้าวที่พูดกับคนตะกี้เนี่ยค่ะช่วยตัวหมอเองเรื่องเจ็บส้นคือเจอโดยบังเอิญนะเพื่อนเขาก็มาตื้อให้ทานน้ำมันลำข้าวเขาเป็นตัวแทนขายอ่ะเราทนไม่ได้เราก็รับประทานเข้าไปรับประทานเข้าไปเอ๊ะที่เราเจ็บส้นอยู่มันหายก็เลยทดลองหยุดรับประทานปวดกลับมาอีกลองหลายครั้งแล้วปวดส้นหรือปวดหลังนะแบบปวดส้นค่ะส้นเท้าส้นเท้าที่ฮิวนะคะฮิวส้นเท้าปวดหลังนี่ทานได้ไหมคะทานได้แต่ไม่ทราบจะช่วยหรือเปล่านะอ๋อภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะน้ำมันลำข้าว rice oil rice bran oil ที่ Net TV เขาก็มีขายนะคะโอเคไรซ์แบรนด์น้อยไม่เคยได้ยินเลยคือไม่เคยได้ยินที่นี่เลยของไทยนะไรซ์แบรนด์ออยของไทยเจ๋งมากเหรอคือไรซ์นะคะไรซ์ที่แปลว่าข้าวนะคะค่ะแล้วก็แบรนด์หรือ BRAN ไรซ์แบรนด์ออยเดี๋ยวโทรเข้ามาใน Net TV เขามีค่ะเบอร์นี้ใช่ไหมคะเบอร์ไม่คงจะไม่ใช่เบอร์นี้เนาะเบอร์สั่งของไม่รู้เบอร์อะไรต้องโทรมาที่เบอร์นะคะ800ค่ะ341-4041ค่ะ800อะไรคะ800 341
3414041ค่ะ3414041ใช่ค่ะโอเคโอเคไรโอเคขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะก็นึกว่าถ้าจะใช้ได้ก็จะลองดูขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมท่านไหนนะคะสนใจจะถามคุณหมออีกนะคะตอนนี้ยังมีเวลาเหลือค่ะโทรเข้ามาได้นะคะที่รายการค่ะอันนี้การรักษาไซติก้านะส่วนมากอาการหายได้โดยการเปลี่ยน อิริยาบถการประคบด้วยถุงน้ำร้อนถุงน้ำเย็นแล้วแต่ชอบหรือสลับกันก็ได้น้ำร้อนน้ำเย็นนะประคบทีทุก2ชั่วโมงประคบนาน20นาทีนะหรือจะใช่สลับทุก2ชั่วโมงประคบนาน20นาทีจะเป็นร้อนจะเป็นเย็นก็ได้รับประทานยาแก้ปวดก็ได้จะเป็นไทลินอลอะเซตามิโนเฟนนาพร็อกซีนนะออกกำลังกายที่ช่วยเรื่องไซติก้าแล้วก็ออกกำลังกายที่ช่วยทำให้กล้ามเนื้อหลังแข็งแรงภาษาอังกฤษเราเรียกว่า core exercise core core แปลว่าคั่วนะกระดูกสันหลังเนี่ยเราเรียกว่าชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของประเทศใช่ไหมกระดูกสันหลังเราเนี่ยจะอยู่ได้ด้วยกล้ามเนื้อด้วยเนื้อเยื่อที่ช่วยทรงเขาอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องออกกำลังเพื่อทำให้กล้ามเนื้อเหล่านี้แข็งแรงอาหารการกินก็เหมือนกันควรจะมีโปรตีนที่เพียงพอนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญค่ะเป็นตัวจากทุกชาตินะคะอยากจะถามคุณหมอค่ะที่จะไม่ได้ปวดหลังแต่ว่าจะปวดที่สะโพกด้านซ้ายประจำเลยค่ะปวดสะโพกค่ะซ้ายด้านซ้ายค่ะเคยได้รับการเอ็กซเรย์ไหมคะปวดที่ตะโพกนี้จะเป็นข้อที่ตะโพกเสื่อมนะชอบเป็นในคนสูงอายุนะค่ะก็ลองคุณหมอเอ็กซเรย์ดูนะที่ข้อตรงนั้นก็เหมือนกันเหมือนข้อเข่านะทุกข้อที่ปลายกระดูกจะมีกระดูกอ่อนอยู่ที่อีกข้างนึงก็จะต้องมีกระดูกอ่อนอยู่บางทีกระดูกอ่อนนั้นเสื่อมไปหมดแล้วไม่มีกระดูกอ่อนกลายเป็นกระดูกกับกระดูกสีกันเราก็จะเจ็บเข้าไปที่กระดูกเคยได้ยินไหมที่เรียกว่าเจ็บเข้าไปที่กระดูกนะอันนี้หมอเขาเอ็กซเรย์เขาจะมองเห็นนะถ้าปวดมากๆทนไม่ได้เขามีการเปลี่ยนข้อนี้ได้ค่ะค่ะเพราะว่าปวดหายปวดหายถ้าเผื่อว่าไม่คุ้มกับการที่จะไปผ่าตัดเราก็ทนได้ก็ทนไปเพราะการผ่าตัดนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นผ่าตัดที่ใหญ่นะฮะค่ะส่วนมากถ้าอากาศเย็นมากหรือว่าหนาวมากจะปวดค่ะถ้าอากาศร้อนๆจะไม่ค่อยปวดค่ะคนที่เป็นอาร์ไทรติสทั้งหลายกลัวอากาศหนาวอากาศหนาวจะทำให้เป็นปวดข้อไม่ว่าจะเป็นข้อตะโพกข้อเข่าข้ออะไรสารพัดข้อนิ้วข้อสารพัดอ่ะอากาศเย็นจะทำให้ปวดมากขึ้นถูกต้องค่ะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าปวดขึ้นมาเราก็ลองเคลื่อนไหวก่อนนะการปวดเนี่ยเวลาเราอยู่เฉยๆมันจะปวดมากขึ้นเราลุกขึ้นเคลื่อนไหวสักพักหนึ่งอ้าวเดี๋ยวปวดเราลืมไปได้นะถ้าเผื่อไม่ได้จริงๆก็ยาแก้ปวดช่วยถ้าทานยาแก้ปวดสักครั้งแล้วมันจะหายเป็นนานค่ะเดี๋ยวถ้าอากาศหนาวมาเย็นมามากแล้วก็จะเริ่มปวดค่ะก็โชคดีนะอยู่เท็กซัสไม่ค่อยหนาวใช่ไหมเมืองนั้นหนาวก็ที่นี่ฉันเลยตกสามข้าวแฟนเวิร์ดบาลัสแฟนเวิร์ดค่ะก็ต้องประคองประคับประคองไปนะก็ตอนเราหนุ่มๆสาวๆเราคงจะใช้ข้อนั้นเยอะนะแต่พยายามออกกำลังกายทุกอาทิตย์ก็ช่วยได้บ้างค่ะช่วยไม่ค่อยปวดมากดีมากค่ะดีมากค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะมีสายหนึ่งมานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือคนเป็นอาร์ไทรติสเนี่ยนะคะ
เรามีฮัลโหลค่ะค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเป็นอาร์ทไซติสค่ะทีนี้ถ้าเราปรึกษาป้องกันอย่างไรไม่ให้มันเป็นมากขึ้นป้องกันอย่างไรไม่ให้เป็นมากขึ้นค่ะต้องทานอาหารอย่างไรต้องทานยาอะไรแบบนี้ค่ะหาพวกน้ำมันตับปลานะช่วยป้องกันแล้วก็ทานอาหารพวกหวานพวกแป้งพวกเค็มให้น้อยๆเป็นการป้องกันค่ะค่ะได้ยินไหมคะค่ะอีกคำถามนะคะค่ะแบลเลตแฟตลิมโนดอินฟอร์เมชันแบลเลตแฟตฮัลโหลค่ะค่ะลิมโนดอินฟอร์เมชันเนี่ยหมายความว่าต่อมน้ำเหลืองตรงไหนอักเสบในท้องเหรอคะลิมโนดอินก็ต่อมน้ำเหลืองอักเสบส่วนมากถ้าเรามีแผลตรงไหนนะใช่ค่ะหมออย่างนี้เขาบอกว่าแบลลี่ริมโนดอินฟอร์เมชันเขาทำไมเขาถึงรู้ว่าแบลลี่แฟตลิมโนดอินฟอร์เมชันลิมโนดอินฟลามเมชันทำ CT สแกนค่ะอะไรนะทำ CT สแกนอ๋อทำ CT สแกนเขาเห็นว่ามีต่อมน้ำเหลืองโตเหมือนกับว่าเป็นอินฟลามเมชันใช่ไหมทำไมเขาถึงทำ CT สแกนล่ะคือว่า1การขับถ่ายไม่ดีนะคะ2เนี่ยปวดท้องนิดหน่อยค่ะแล้วการลำไส้ใหญ่ได้รับการตรวจหรือเปล่าคะตรวจไปแล้วค่ะมา2ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วตรวจปกติดีเนาะเพราะฉะนั้นค่ะ inflammation ในเบลลี่ริมหนอดบวมนิดหน่อยไม่มีความสำคัญอะไรค่ะแล้วมันจะหายไปเองไหมคะค่ะมันจะหายไปเองค่ะแล้วถ้าไม่มีถ้าสมมติว่าไม่หายเขาบอกว่าอีก5เดือนนะคะเขาจะต้องทำ CT scan ใช่เพื่อเข้าความแน่ใจไงแล้วถ้ามันไม่หายต้องทำอะไรปะคะก็แล้วแต่ว่าตอนอีก5เดือนเขาจะเจออะไรอีกนะส่วนมากมันจะหายไปนะถ้าเผื่อว่ามีอะไรผิดปกติอีก5เดือนมันควรจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นละแล้วสาเหตุจากอะไรคะนี้สาเหตุจากอะไรคะสาเหตุอาจจะกินอาหารที่มีเชื้อไวรัสอยู่นะทำให้เป็นเรายังไม่มีอาการเราก็ทำให้ไปที่ริมโหนดทำให้ต่ำน้ำเหลืองตรงนั้นมีการบวมขึ้นมาหรือว่าคือบางทีคนไข้ปวดท้องนะแล้วก็หมอก็ตรวจอะไรแล้วก็หาสาเหตุไม่ได้แต่เนื่องจากตัวดิฉันเป็นหมอผ่าตัดนะมีการผ่าตัดบางทีผ่าตัดเข้าไปเห็นเลือดริมอยู่ในเส้นเลือดซึ่งไปเลี้ยงลำไส้นะอันนี้เป็นเลือดริมเหมือนกันกับเลือดริมที่ทำให้เราเป็นสโตรกหรือทำให้เราเป็นฮาร์ทแอทแทคเหมือนกันก็เจอบ่อยอันนี้ก็คนไข้ก็มีปวดท้องโดยหาสาเหตุไม่ได้แต่อันนั้นไม่สำคัญเพราะว่าลำไส้เรามีเยอะ นะจะตันไปสักนิดหน่อยๆเส้นนิดหน่อยเส้นไม่เป็นไรนะก็วันนี้ขอบคุณนะคะคุณหมอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้รายการเราก็หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะที่มาให้ความรู้กับเรานะคะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมค่ะที่ได้โทรเข้ามาในรายการนะคะแนทคลินิกก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้กิฟต์นะคะมาจัดรายการแทนนะคะพี่สุรสสุคนนะคะแล้วก็อาทิตย์หน้าก็เดี๋ยวไปพบกับคุณรสสุคนใหม่อีกครั้งนะคะใครที่ดูไม่ทันนะคะวันนี้เดี๋ยววันพุธค่ะตอน 11:00 น. ถึงเที่ยงเนี่ยจะมีรีลันนะคะมีออกรายการซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันของวันนี้เนี่ยค่ะแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ชมและคุณหมอมากๆนะคะรายการแนททีวีแนทคลินิกเนี่ยหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้